การถือกำเนิดของ Starlink ซึ่งเป็นกลุ่มดาวอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ SpaceX ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนในการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในพื้นที่ห่างไกล Starlink จึงพร้อมที่จะปฏิวัติวิธีการสื่อสารการทำงานและการใช้ชีวิตของเราจนถึงขณะนี้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่สงวนไว้สำหรับประชากรในเมืองทิ้งชุมชนในชนบทและประเทศกำลังพัฒนาไว้เบื้องหลังการขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการจำกัดการเข้าถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพและสร้างความแตกแยกทางดิจิทัลที่คุกคามที่จะขยายช่องว่างระหว่างสิ่งที่มีและสิ่งที่ไม่มี Starlink มุ่งหวังที่จะเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ผู้คนประมาณ 4,000 ล้านคนที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงและกลุ่มดาวเทียมในวงโคจรโลกต่ำ Starlink จะให้ความเร็วสูงสุด1กิกะบิตต่อวินาทีซึ่งเทียบได้กับการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ภาคพื้นดินผลกระทบของ Starlink ต่อชุมชนในชนบทจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้เกษตรกรจะสามารถตรวจสอบผลผลิตผืนเข้าถึงพยากรณ์อากาศและเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะสามารถตรวจสอบผู้ป่วยจากระยะไกลให้บริการการแพทย์ทางไกลและเข้าถึงเวชระเบียนได้แบบเรียลไทม์เด็กๆจะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษาออนไลน์เชื่อมต่อกับครูและเพื่อนร่วมชั้นและแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองและทางอาชีพนอกจากนี้ Starlink จะมอบโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการเชื่อมต่อสิ่งที่ไม่เชื่อมต่อกันกลุ่มดาวบริวารจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีราคาแพงเช่นสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงสิ่งนี้จะทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีราคาไม่แพงมากขึ้นและสามารถเข้าถึงได้สำหรับชุมชนที่ก่อนหน้านี้ถูกแยกออกจากเศรษฐกิจดิจิทัลผลกระทบของ Starlink จะไม่จำกัดอยู่เพียงชุมชนในชนบทเท่านั้นเทคโนโลยีนี้ยังมีผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมต่างๆเช่นการบินการเดินเรือและพลังงานตัวอย่างเช่นเครื่องบินและเรือจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงทำให้สามารถสื่อสารและถ่ายโอนข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้แท่นขุดเจาะน้ำมันและกังหันลมจะสามารถส่งข้อมูลจากระยะไกลได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและความปลอดภัยอย่างไรก็ตามความสำเร็จของ Starlink ไม่ได้ปราศจากความท้าทายเทคโนโลยีนี้จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานระวมถึงการพัฒนากลุ่มดาวเทียมสถานีภาคพื้นดินและซอฟต์แวร์นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มดาวเทียมตลอดจนศักยภาพของภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่อนาคตของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ดูสดใสด้วย Starlink เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้เป็นประชาธิปไตยเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลและสร้างโอกาสใหม่สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการศึกษาและการดูแลสุขภาพในขณะที่โลกเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น Starlink จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของการสื่อสารและการทำงานร่วมกันวิศวกรรมที่อยู่เบื้องหลัง Starlink เป็นผลงานชิ้นเอกทางเทคโนโลยีที่ได้ขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในการสำรวจอวกาศพัฒนาโดย SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านแนวทางการเดินทางในอวกาศที่เป็นนวัตกรรม Starlink ถือเป็นหลักชัยสำคัญในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีดาวเทียมที่แกนกลาง Starlink คือกลุ่มดาวบริวารที่ประกอบด้วยดาวเทียมขนาดเล็กกว่าหลายพันดวงที่โคจรรอบโลกที่ระดับความสูงประมาณ550กิโลเมตรดาวเทียมแต่ละดวงมีเสาอากาศแบบเฟสอาร์เรย์ขั้นสูงที่ส่งสัญญาณโดยตรงไปยังเครื่องรับบนพื้นทำให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ความท้าทายทางวิศวกรรมในการสร้างระบบที่ซับซ้อนเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล SpaceX ต้องออกแบบและผลิตดาวเทียมหลายพันดวงโดยแต่ละดวงมีระบบขับเคลื่อนพลังงานและอุปกรณ์สื่อสารของตัวเองดาวเทียมจะต้องมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเพื่อลดต้นทุนการปล่อยจรวดแต่ยังแข็งแกร่งพอที่จะทนต่อสภาวะที่รุนแรงของอวกาศได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ SpaceX ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมหลายอย่างสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือความสามารถของบริษัทในการผลิตดาวเทียมในวงกว้างโดยใช้เทคนิคการพิมพ์3มิติขั้นสูงสิ่งนี้ทำให้ SpaceX สามารถผลิตดาวเทียมหลายพันดวงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและกำหนดเวลาเทคโนโลยีที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขั้นสูงที่ให้พลังงานแก่ดาวเทียมแบตเตอรี่เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้นานหลายปีโดยเป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้
ซึ่งสามารถทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการแผ่รังสีของอวกาศได้ระบบขับเคลื่อนที่ใช้ในดาวเทียม Starlink ก็ทันสมัยเช่นกัน SpaceX พัฒนา Thruster ชนิดใหม่ที่เรียกว่า Krypton Horn Effect Thruster ซึ่งใช้ไฟฟ้าและก๊าซคริปทอนร่วมกันเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนส่งกำลังนี้มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้ดาวเทียมเคลื่อนที่ในอวกาศได้อย่างแม่นยำและแม่นยำอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในดาวเทียม Starlink ก็น่าประทับใจไม่แพ้กัน SpaceX พัฒนาเสาอากาศแบบ Phased Array ที่ออกแบบเป็นพิเศษซึ่งสามารถส่งสัญญาณโดยตรงไปยังเครื่องรับบนพื้นได้ทำให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เสาอากาศนี้มีทิศทางสูงช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างแม่นยำและลดการรบกวนซอฟต์แวร์ที่ควบคุมกลุ่มดาว Starlink ก็เป็นความสำเร็จที่สำคัญเช่นกัน SpaceX พัฒนาอัลกอริทึมที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้ดาวเทียมสามารถสื่อสารระหว่างกันและสถานีภาคพื้นดินได้ทำให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและมีเวลาแฝงน้อยที่สุด Starlink ถือเป็นยุคใหม่ของเทคโนโลยีดาวเทียมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลโดยใช้กลุ่มดาวเทียมขนาดเล็กวิศวกรรมที่อยู่เบื้องหลัง Starlink ได้ขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในการสำรวจอวกาศโดยแสดงให้เห็นพลังของนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันอย่างไรก็ตามความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ Starlink นั้นไม่ได้มีความสำคัญมากนักข้อกังวลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเศษอวกาศเนื่องจากกลุ่มดาวเทียมโคจรรอบโลกที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างต่ำ SpaceXได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงนี้เช่นการออกแบบดาวเทียมให้เผาไหม้ในชั้นบรรยากาศเมื่อสิ้นสุดวงจรชีวิตข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือศักยภาพของภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์เนื่องจาก Starlink ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลจึงเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับแฮกเกอร์และอาชญากรไซเบอร์ SpaceX ได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องระบบแต่ความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ยังคงเป็นข้อกังวล Starlink ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมด้วยความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนในการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในพื้นที่ห่างไกล Starlink จึงพร้อมที่จะปฏิวัติวิธีการสื่อสารการทำงานและการใช้ชีวิตของเราแต่นอกเหนือจากความสำเร็จทางเทคโนโลยีแล้ว Starlink ยังแสดงถึงทิศทางใหม่ที่กล้าหาญในธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจนถึงขณะนี้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมถือเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มโดยให้บริการในพื้นที่ชนบทเป็นหลักและประเทศกำลังพัฒนาที่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์แบบเดิมอย่างไรก็ตาม SpaceX มีเป้าหมายที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมแบบดั้งเดิมด้วย Starlink ด้วยการนำเสนอทางเลือกความเร็วสูงที่มีต้นทุนต่ำซึ่งสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการบรอดแบนด์ภาคพื้นดินได้โมเดลธุรกิจที่อยู่เบื้องหลัง Starlink นั้นเรียบง่ายแต่มีนวัตกรรม SpaceX วางแผนที่จะส่งดาวเทียมขนาดเล็กหลายพันดวงขึ้นสู่วงโคจรโลกระดับต่ำเพื่อสร้างกลุ่มดาวทั่วโลกที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่ผู้คนหลายพันล้านคนด้วยการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการผลิตดาวเทียม SpaceX สามารถลดต้นทุนในการเปิดตัวและบำรุงรักษากลุ่มดาวเทียมได้อย่างมากทำให้สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาที่แข่งขันกับผู้ให้บริการบรอดแบนด์แบบดั้งเดิมได้แต่ผลกระทบของ Starlink มีมากกว่าแค่การให้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้นกลุ่มดาวดังกล่าวยังจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจรัฐบาลและบุคคลทั่วไปเช่นการรวบรวมข้อมูลระยะไกลการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และบริการการสื่อสารตัวอย่างเช่นสามารถใช้ Starlink เพื่อให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังแท่นขุดเจาะน้ำมันฟาร์มและเหมืองแร่ที่อยู่ห่างไกลได้ช่วยให้สามารถตรวจสอบและสื่อสารแบบเรียลไทม์ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้นอกจากนี้ Starlink ยังมีศักยภาพที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมเช่นโทรคมนาคมการขนส่งและพลังงานด้วยการมอบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในพื้นที่ห่างไกล Starlink จึงสามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและบริการใหม่ๆที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเช่นการดูแลสุขภาพระยะไกลการศึกษาและบริการทางการเงินอย่างไรก็ตามความสำเร็จของ Starlink ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย SpaceX ยังคงต้องเอาชนะอุปสรรคด้านเทคนิคและกฎระเบียบที่สำคัญเช่นการจัดการความซับซ้อนของการจัดการกลุ่มดาวเทียมการรับรองการจัดสรรคลื่นความถี่และการจัดการข้อกังวลเกี่ยวกับขยะในอวกาศแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ Starlink ต่อธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมก็มีอยู่อย่างมากด้วยการนำเสนอทางเลือกความเร็วสูงที่มีต้นทุนต่ำแทนผู้ให้บริการบรอดแบนด์แบบดั้งเดิม Starlink สามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมแบบดั้งเดิมและสร้างโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจรัฐบาลและบุคคลทั่วไป
เมื่อกลุ่มดาวขยายและเติบโตเต็มที่มันก็มีศักยภาพที่จะกลายเป็นผู้เปลี่ยนเกมในวิธีที่เราสื่อสารทำงานและใช้ชีวิตเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการศึกษาและการดูแลสุขภาพ Starlink มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่เทคโนโลยีได้รับการออกแบบให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ขนาดที่แท้จริงของกลุ่มดาวและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อกังวลหลักประการหนึ่งคือปัญหาขยะอวกาศเนื่องจากดาวเทียมหลายพันดวงอยู่ในวงโคจรจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนกันและการสะสมของเศษซากซึ่งอาจนำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ร้ายแรงของความล้มเหลวของดาวเทียมและขยะอวกาศสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์และการสำรวจอวกาศอีกด้วยเพื่อลดความเสี่ยงนี้ SpaceX กำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าดาวเทียมได้รับการออกแบบมาให้เผาไหม้ในชั้นบรรยากาศเมื่อสิ้นสุดวงจรชีวิตซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะในอวกาศข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือผลกระทบของกลุ่มดาวบริวารที่มีต่อสัตว์ป่าดาวเทียมจะปล่อยรังสีความถี่วิทยุซึ่งอาจรบกวนรูปแบบการอพยพตามธรรมชาติของนกและสัตว์ป่าอื่นๆนอกจากนี้กลุ่มดาวดังกล่าวอาจรบกวนวงจรแสงออกความมืดตามธรรมชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนเพื่อลดผลกระทบเหล่านี้ SpaceX กำลังทำงานรวมกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบของกลุ่มดาวที่มีต่อสัตว์ป่านอกจากนี้การผลิตและการปล่อยดาวเทียมยังต้องใช้ทรัพยากรและพลังงานจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตาม SpaceX กำลังดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อขับเคลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกและการดำเนินงานนอกจากนี้บริษัทกำลังสำรวจวิธีการนำดาวเทียมกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลซึ่งอาจลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มดาวดังกล่าวได้ท้ายที่สุดก็มีความเสี่ยงที่กลุ่มดาวบริวารอาจส่งผลต่อปัญหามลภาวะทางแสงที่เพิ่มขึ้นดาวเทียมจะปล่อยแสงปริมาณมากซึ่งอาจรบกวนวงจรแสงตามธรรมชาติและความมืดและรบกวนถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์หากินในเวลากลางคืนเพื่อจัดการกับข้อกังวลนี้ SpaceX กำลังทำงานร่วมกับนักดาราศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางแสงเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการลดผลกระทบของกลุ่มดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน Starlink ถือเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศและเทคโนโลยีด้วยความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนในการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในพื้นที่ห่างไกล Starlink มีศักยภาพที่จะปฏิวัติวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของเราในส่วนนี้เราจะสำรวจวิธีที่ Starlink จะเปลี่ยนอนาคตของการทำงานประการแรกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ Starlink จะช่วยให้สามารถทำงานจากระยะไกลได้ในระดับโลกด้วยความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากทุกที่ในโลกผู้คนจะไม่ถูกจำกัดด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อีกต่อไปสิ่งนี้จะเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับการทำงานจากระยะไกลการเป็นฟรีแลนซ์และการเป็นผู้ประกอบการช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาสิ่งนี้จะไม่เพียงแต่ปรับปรุงสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานแต่ยังเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพเนื่องจากผู้คนสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพวกเขาที่สุดประการที่2 Starlink จะทำให้เกิดความร่วมมือและการสื่อสารรูปแบบใหม่ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผู้คนจะสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกได้แบบเรียลไทม์โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ของพวกเขาสิ่งนี้จะอำนวยความสะดวกในการประชุมเสมือนจริงการประชุมทางวิดีโอและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกับทีมในเขตเวลาและภูมิภาคที่แตกต่างกันประการที่3 Starlink จะปฏิวัติวิธีที่เราเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผู้คนจะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษามากมายรวมถึงหลักสูตรออนไลน์การสัมมนาผ่านเว็บและบทช่วยสอนสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้คนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและติดตามเทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุดโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งของพวกเขาประการที่4 Starlink จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ๆด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผู้ประกอบการและนักนวัตกรรมจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันใหม่ๆที่ไม่เคยทำได้มาก่อนสิ่งนี้จะนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมใหม่และโอกาสในการทำงานส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อไปในที่สุด Starlink จะมีผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยความสามารถในการทำงานจากระยะไกลผู้คนจึงมีความจำเป็นในการเดินทางน้อยลงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและความแออัดของการจราจรนอกจากนี้กลุ่มดาวเทียมจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากจะให้วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Starlink มีศักยภาพที่จะปฏิวัติวิธีที่เราตอบสนองและฟื้นตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในพื้นที่ห่างไกล Starlink สามารถมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อภัยพิบัติและความพยายามในการฟื้นฟูประการแรก Starlink สามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และความสามารถในการสื่อสารแก่ผู้เผชิญเหตุฉุกเฉินได้หลังเกิดภัยพิบัติจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงที่ตั้งศูนย์พักพิงฉุกเฉินเส้นทางอพยพและการประเมินความเสียหายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ Starlink ช่วยให้ผู้เผชิญเหตุสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและดำเนินการอย่างเหมาะสมประการที่2 Starlink สามารถอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างหน่วยเผชิญเหตุฉุกเฉินและชุมชนที่ได้รับผลกระทบหลังเกิดภัยพิบัติทันทีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารมักจะได้รับความเสียหายหรือลดหลั่นทำให้ผู้เผชิญเหตุประสานงานกันและกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้ยากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ Starlink สามารถมอบวิธีการสื่อสารที่เชื่อถือได้และยืดหยุ่นช่วยให้ผู้เผชิญเหตุสามารถเชื่อมต่อกับชุมชนและให้ข้อมูลและการสนับสนุนที่สำคัญประการที่3 Starlink สามารถรองรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการตอบสนองต่อภัยพิบัติและการฟื้นฟูการใช้โดรนยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆกำลังกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในการตอบสนองต่อภัยพิบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ Starlink สามารถรองรับการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ทำให้สามารถส่งข้อมูลและภาพแบบเรียลไทม์และให้มุมมองที่แม่นยำและครอบคลุมยิ่งขึ้นของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประการที่4 Starlink สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการสื่อสารในการตอบสนองต่อภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหลายแห่งโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารมีจำกัดหรือไม่มีอยู่จริงทำให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลและการสนับสนุนที่สำคัญได้ยากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ Starlink สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการจัดหาวิธีการสื่อสารที่เชื่อถือได้และเท่าเทียมกันเพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนทั้งหมดสามารถเข้าถึงข้อมูลและการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการสุดท้ายนี้ Starlink สามารถสนับสนุนความพยายามในการฟื้นฟูในระยะยาวโดยการจัดหาวิธีการสื่อสารที่เชื่อถือได้และยั่งยืนหลังเกิดภัยพิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนความพยายามในการฟื้นฟูในระยะยาวบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ Starlink สามารถมอบวิธีการสื่อสารที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้ช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่สำคัญและสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและชุมชนขึ้นใหม่ประโยชน์หลักประการหนึ่งของ Starlink สำหรับการสำรวจอวกาศคือความสามารถในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างโลกและยานอวกาศในปัจจุบันการสื่อสารกับยานอวกาศมักลาช้านั่งจากต้องใช้เวลาในการส่งสัญญาณเพื่อเดินทางระหว่างโลกกับยานอวกาศความล่าช้านี้อาจทำให้การประสานงานกิจกรรมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบเรียลไทม์ทำได้ยากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ Starlink สามารถบรรเทาปัญหานี้ได้ด้วยการเชื่อมโยงการสื่อสารที่เชื่อถือได้และมีเวลาแฝงต่ำระหว่างโลกและยานอวกาศช่วยให้สามารถสื่อสารและการประสานงานแบบเรียลไทม์แอปพลิเคชันอีกประการหนึ่งของ Starlink ในการสำรวจอวกาศคือความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ยานอวกาศและนักบินอวกาศสิ่งงอนี้สามารถทำให้พวกเขาเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรและสื่อสารกับทีมและครอบครัวได้สิ่งนี้สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของนักบินอวกาศและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่ปฏิบัติภารกิจอวกาศระยะยาว Starlink ยังสามารถรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันใหม่ๆบนอวกาศอีกด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Starlink สามารถทำให้เกิดการพัฒนาบริการด้านอวกาศใหม่ๆเช่นการสำรวจระยะไกลการสังเกตโลกและการนำทางในอวกาศนอกจากนี้กลุ่มดาวบริวารของ Starlink ยังสามารถเป็นพื้นที่ทดสอบสำหรับการพัฒนาและการสาธิตเทคโนโลยีอวกาศใหม่ๆเช่นระบบขับเคลื่อนขั้นสูงและระบบช่วยชีวิตนอกจากนี้ Starlink ยังสามารถช่วยส่งเสริมความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อีกด้วยความสามารถในการสื่อสารและติดตามแบบเรียลไทม์ Starlink สามารถรองรับการตรวจจับและการติดตามเศษอวกาศ
ซึ่งช่วยป้องกันการชนและปกป้องยานอวกาศจากความเสียหายนอกจากนี้กลุ่มดาวเทียมของ Starlink ยังสามารถให้การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์อีกชั้นหนึ่งซึ่งช่วยรับประกันความปลอดภัยของสินทรัพย์และระบบในอวกาศสุดท้ายนี้ Starlink สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอวกาศได้ด้วยความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในพื้นที่ห่างไกลและ Starlink สามารถทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมบนอวกาศเช่นการผลิตดาวเทียมบริการส่งยานอวกาศและการท่องเที่ยวในอวกาศนอกจากนี้กลุ่มดาวเทียมของ Starlink ยังสามารถเป็นหลักฐานสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนอวกาศสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจบนอวกาศและเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจและชุมชนหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจแบบอิงพื้นที่คือความสามารถในการรวบรวมและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์กลุ่มดาวเทียมของ Starlink ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง1กิกะบิตต่อวินาทีทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากระหว่างโลกและอวกาศได้อย่างรวดเร็วความสามารถนี้เปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการสำรวจระยะไกลซึ่งสามารถรวบรวมและส่งภาพและวิดีโอที่มีความละเอียดสูงแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ๆมากมายตั้งแต่การตรวจสอบพืชผลและการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติไปจนถึงการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรแอปพลิเคชันที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Starlink คือการนำทางตามอวกาศด้วยความสามารถในการให้ข้อมูลตำแหน่งการนำทางและเวลาที่แม่นยำและเชื่อถือได้ Starlink สามารถรองรับแอปพลิเคชันการนำทางและการกำหนดเวลาที่หลากหลายรวมถึงระบบนำทางด้วยดาวเทียมการนำทางด้วยเครื่องบินและแม้แต่ยานพาหนะอัตโนมัติความสามารถนี้มีศักยภาพที่จะปฏิวัติวิธีการนำทางและประสานงานกิจกรรมทั้งบนโลกและในอวกาศนอกเหนือจากการใช้งานเหล่านี้กลุ่มดาวเทียมของ Starlink ยังสามารถรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอวกาศอีกด้วยความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการสื่อสารที่มีความหน่วงต่ำ Starlink สามารถเปิดใช้งานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลตามพื้นที่แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์คลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่สามารถรองรับแอปพลิเคชันและบริการที่หลากหลายโครงสร้างพื้นฐานนี้ยังสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศเช่นการผลิตดาวเทียมบริการส่งยานอวกาศและการท่องเที่ยวในอวกาศนอกจากนี้กลุ่มดาวเทียมของ Starlink ยังสามารถให้การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์อีกชั้นหนึ่งซึ่งช่วยรับประกันความปลอดภัยของสินทรัพย์และระบบในอวกาศด้วยความสามารถในการตรวจจับและบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ Starlink สามารถช่วยป้องกันภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการโจมตีทางไซเบอร์บนระบบบนอวกาศทำให้มั่นใจในความสมบูรณ์และความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลบนอวกาศการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ Starlink และความสามารถในการสื่อสารที่มีเวลาแฝงต่ำทำให้เกิดการใช้งานใหม่ๆและนวัตกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การสำรวจระยะไกลและการสังเกตโลกไปจนถึงการนำทางตามอวกาศและแม้แต่การผลิตผ่านดาวเทียมผลกระทบต่อการเปิดใช้งานเศรษฐกิจบนอวกาศนั้นมีความสำคัญเนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการบนอวกาศในขณะที่ SpaceX ยังคงขยายกลุ่มดาวเทียมและเพิ่มขีดความสามารถ Starlink ก็พร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของการสำรวจและพัฒนาอวกาศ